ันนี้นะคะอาริสานะคะก็เตรียมตัวแต่เช้านะคะที่จะไปจับจ่ายซื้อของแล้วก็ภารกิจในวันนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะเช้าวันนี้สามีก็ไปทำงานลูกก็ไปโรงเรียนแม่บ้านอย่างเราก็เตรียมตัวเก็บถ้วยชามที่อาหารเช้านะคะเก็บล้างก่อนอื่นเลยขอดื่มกาแฟสักแก้วค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ก่อนที่จะเจอหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นพายุนะคะรู้สึกว่าวันนี้นะคะจะเป็นพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นนะคะเขาเรียกว่าไต้ฝุ่นเนาะลูกที่14นะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นก็แรงเลยทีเดียวค่ะส่งกำลังใจไปให้ทุกๆคนนะคะตอนแรกนะคะดูข่าวเห็นว่าจังหวัดที่อลิสาอยู่นะคะรวมถึงอำเภอที่อยู่ก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะคะแต่แรงหรือไม่แรงเนี่ยต้องรอติดตามข่าวสารต่อไปค่ะแต่เมื่อวานนะคะมีลมแรงมากแรงแบบคิดว่าตอนแรกคิดว่าต้นพริกต้นผักจะหักนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ฝนตกในสวนเปียกแค่นั้นเองค่ะพอพายุหยุดนะคะก็วันนี้นะคะข่าวออกมาพายุผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวมากเลยค่ะเมื่อวานนะคะวันที่ฝนตกหนักๆนะคะสาก็คิดว่ากลัวว่าวันนี้นะคะพายุจะเข้าเยอะก็เลยเตรียมตัวนะคะเอาข้าวนะคะไปสีข้าวนะคะฝนตกด้วยนะคะคลิปอันต่อช่วงตอนนั้นเนี่ยค่ะถ่ายตอนเมื่อวานนะคะขับรถออกไปสีข้าวเสร็จแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์นะคะป้องกันภัยแล้วก็อาหารแห้งที่เราจำเป็นนะคะรวมถึงแก๊สกระป๋องด้วยนะคะอันนี้นะคะที่เราเห็นก็คือเป็นตู้สีข้าวนะคะหลังจากที่นาของเรานะคะเกี่ยวข้าวก็ข้าวก็จะออกมาพร้อมแกลบแบบนี้นะคะเขาก็จะเอาแกลบออกเลยนะคะรถที่เราเกี่ยวข้าวนะคะก็คือเกี่ยวไปด้วยแล้วก็พอเข้าไปในเครื่องแล้วก็แกลบมันก็จะออกเลยนะคะแกลบที่เราได้เราก็จะเอามาใส่ในสวนผักของเราค่ะข้าวที่เราสีเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นสีขาวแต่อันที่เราเห็นนะคะเป็นข้าวที่ตอนที่เราเกี่ยวข้าวนะคะก็ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะจะมีตู้นะคะสีข้าวหลากหลายยี่ห้อแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแต่ละอันนะคะนี่ก็ใกล้บ้านสุดนะคะข้าวที่เรายังไม่สีก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะถ้าใครที่รักษาสุขภาพก็กินแบบนี้เลยก็ได้แต่มันแข็งๆไม่ค่อยอร่อยนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นสีขาวหยอดเงินไป100เยนค่ะก็ไม่ถึง30บาทนะคะข้าวอันนี้ก็คือ10กิโลนะคะ10กิโลเราจะกินประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะคะสำหรับ3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็นี่ก็รอนะคะระหว่างที่เราใส่นะคะพอกดปุ่มปุ๊บเราเทข้าวนะคะลงไปหยอดเหรียญนะคะเทข้าวแล้วก็กดปุ่มนะคะแล้วก็เอาถุงข้าวมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใช้เท้าอําจะมีเหมือนที่เราใส่เหยียบคันเร่งรถนะคะเหยียบไว้จนกว่ามันจะบอกว่าโอเคเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนาริสาก็จะขับรถไปซื้อของนะคะก็วันนี้ฝนตกนะคะปล่อยๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะต้องไป 3-4 ที่เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะจะไปร้านไดโซหรือว่าร้าน100เยนนะคะสะดวกสบายนะคะเขาจะมีอุปกรณ์นะคะให้เราแบบว่าเตรียมมันจะเป็นฟอยล์ไว้ห่มนะคะเวลาหนาวหรือจำเป็นมันเบาแล้วก็พกพาง่ายนะคะเรามีลูกค่ะเลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็ซื้อเนื้อสัตว์นะคะของสดนะคะนิดเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าพายุมาจริงๆน้ำท่วมนะคะไฟอาจจะดับนะคะแล้วก็ของสดเราก็จะเสียก็เลยตุนไม่เยอะนะคะก็ซื้อนิดหน่อยเท่าจีแบบ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างทางกลับบ้านก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ไปร้านโฮมเซ็นเตอร์นะคะไปซื้อไฟฉายนะคะไปไฟฉายนะคะกว่าจะหาที่ถูกใจนะคะก็กว่าจะได้นะคะก็พยายามซื้อที่มันแบบว่าอยู่ได้นานหน่อยแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่มาไว้ด้วยนะคะรวมถึงถังน้ำนะคะสำคัญมากนะคะนี่นะคะชาวสวนชาวนาของญี่ปุ่นนะคะก็เร่งรีบในการเก็บเกี่ยวข้าวต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวพูดว่าเกี่ยวถั่วนะคะถั่วแระเพราะว่าที่มิยางินะคะเซนไดจะขึ้นชื่อเรื่องถั่วแระนะคะก็ทุกคนก็จะต้องรอให้พายุไปนะคะแล้วก็รีบเร่งเกี่ยวข้าวกันนะคะบางคนก็
จ้างนะคะรถมาเกี่ยวข้าวมันจะถูกกว่านะเพราะรถเกี่ยวข้าวที่เนี่ยมันแพงมากซื้อบ้านได้เป็นหลายๆหลังเลยนะคะก็พอตกเย็นมานะคะก็วันนี้ก็จะทำเมนูง่ายๆข้าวหมูย่างนะคะก็เหมือนเราทำหมูย่างแล้วก็เอาน้ำจิ้มนะคะใส่แต่เมื่อวานเนี่ยพลาดมากๆเลยนะคะก็คือลืมเอาไข่แดงสดนะคะมาใส่ด้วยมันจะน่าทานมากเลยนะคะลูกกับสามีนี่บอกอร่อยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะกินแบบเนี้ยประหยัดกว่าที่เรามานั่งกินเนื้อย่างเปล่าๆนะคะมันจะใช้กินหลายโลเลยเนาะเราก็เลยทำแบบว่าซื้อมาแพ็คนึงเอามากินครึ่งนึงคนละ6ชิ้น 4-5 ชิ้นแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่ข้าวข้างล่างแล้วก็ราดด้วยซอสก็จะช่วยเรื่องประหยัดตังค์ด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะก็ที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็จะต้องมีหลังปีใหม่นะเราก็จะมีค่าอะไรอะประกันชีวิตนะคะประกันรถนะคะเช็คสภาพรถประกันบ้านนะคะประกันต่างๆนะคะรวมถึงสุขภาพเนาะแล้วก็ภาษีนะคะต้องจ่ายภาษีด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นก็มีค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนนะคะชีวิตประจำวันของเราสูงมากถึงแม้ว่ารายได้ที่เราได้รับนะมันอาจจะดูได้เยอะแต่รายจ่ายมันก็เยอะนะคะอันนี้นะคะลิซ่าก็ได้ทำถั่วนะคะเก็บถั่วฝักยาวเนาะเมื่อวานนะคะก่อนพายุจะมาก็เลยเอามาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดนะคะการหั่นนะคะเราหั่นแบบเราจะเอาไปผัดไปต้มไปแกงนะคะแล้วก็หั่นตามต้องการเลยค่ะวันนี้ลิซ่าก็ทำสองแบบเนาะสำหรับเอาไปผัดเอาไปยำไปต้มนะคะแล้วก็ไปต้มน้ำเดือดๆใส่เกลือลงไปแล้วก็เอาถั่วของเรานะคะใส่ลงไปแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเย็นหรือแช่ด้วยน้ำแข็งก็ได้นะคะรอเสด็จน้ำก็ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ไปนำเข้าช่องฟิตนะคะแล้วก็จะกินได้เป็น 5-6 เดือนในช่วงหน้าหนาวช่วงที่เราไม่มีผักสดนะคะอย่างพริกสดนะคะใบโหระพากระเพรานะคะลิซ่าก็ใช้วิธีแบบนี้เลยค่ะก็คือเอาไปลวกนิดหน่อยแล้วก็นอกน้ำเย็นแล้วก็แต่ถ้าเป็นโหระพากระเพราใบแมงลักนะคะเราจะจำเป็นที่จะต้องบีบน้ำออกให้สนิทแล้วก็ปั้นเป็นก้อนตามที่เราจะเอามาแกงมาผัดนะคะแล้วไปใส่ถุงซิปล็อกถ้าเราไม่ปั้นนะคะเวลาเราจะใช้มันลำบากมากเพราะมันแข็งนะคะรวมถึงถ้าเราไม่ไปลวกนะคะเวลาไปแช่ช่องฟิตนานๆมันใช้ที่เยอะเพราะว่าเอาอะไรไปทับแล้วมันก็จะแตกเป็นผงนะคะมันไม่น่าอร่อยแต่ถ้าเราปั้นเป็นก้อนนะไปลวกนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราจะใช้เมื่อไหร่สะดวกสบายรวมถึงอยู่ได้นานกว่าที่เราไม่ลวกนะคะถ้าเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะไม่จำเป็นต้องลวกให้เราหั่นนะคะหรือว่าฉีกใบมะกรูดอย่างเช่นข่าตะไคร้นะคะหั่นชิ้นที่เราต้องการอย่างเช่นยำเราจะเอาช่วงแบบว่าอ่อนๆ นะคะหั่นเป็นบางๆแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะไปต้มไปแกงเราก็หั่นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็แยกออกเป็นอย่างๆนะคะสำหรับต้มแกงยำผัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พริกก็ไม่จำเป็นต้องลวกนะคะแต่เราต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอเสด็จน้ำให้แห้งสนิทนะคะเราถึงจะใส่ถุงซิปล็อกเพราะว่ามันไม่ติดกันอยู่แล้วถ้ามันแห้งแต่ถ้ามันมีน้ำมันจะติดกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข่าก็หั่นเป็นแว่นๆเหมือนที่เราจะไปต้มยำนะคะก็อยู่ได้นานค่ะใบมะกรูดก็ฉีกให้เรียบร้อยนะคะก็ไปใส่มันก็จะได้กินนานๆเลยค่ะต่อมานะคะลิซ่าก็จะมาให้เพื่อนๆได้ชมว่าวันนี้นะคะลิซ่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะที่เราจะเตรียมไว้ของที่จำเป็นนะคะเวลาที่แผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือว่าจะต้องออกไปไม่ได้หรือว่าเพราะว่าบ้านลิซ่านะมันต้องข้ามสะพานนะคะถึงจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ช่วงที่พายุหนักๆ2ปีที่แล้วนะคะสะพานก็ข้ามไม่ได้นะคะซึ่งมันจะไม่มีอาหารการกินแล้วก็เรามีครอบครัวนะคะเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะถุงเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าน้ำท่วมนะคะห้องน้ำเราจะใช้ไม่ได้ก็เอาไว้ให้เขาเรียกว่าอุจจาระหรือว่าถ้าฉี่ในข้างนอกก็ได้เนาะใส่ถุงแล้วก็ห่อด้วยหนังสือพิมพ์สำคัญเลยนะคะเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ในถุงที่เราจะต้องแบบว่าไวมากถ้าใครที่มีกระเป๋านะคะคือเตรียมใส่ในกระเป๋าได้เลยแล้วก็ดูวันเดือนปีหมดอายุของกินนะคะถ้าเป็นของกินอย่างถ้วยฟอยล์เนี่ยก็สำคัญเพราะว่าเราถุงนะคะถุงที่เห็นนะคะเราจะเอาใส่ไปในถ้วยแล้วใส่ข้าวโดยที่เราไม่ต้องล้างถ้วยเพราะมันไม่มีน้ำใช่ไหมคะเวลากินเสร็จเราก็แค่เอาถุงมามัดใส่ถุงขยะแล้วก็ถุงขยะก็สำคัญมากส่วนอันนี้จะเป็นผ้าเอาไว้คลุมเวลาเราหนาวนะคะถ้าไม่มีผ้าห่มนะคะมีดเล็กๆสำคัญเผื่อเราเอาไว้ทำอาหารหรือว่าไว้ตัดอะไรนะคะแล้วก็จะมีตะเกียบเนาะก็ที่ต้องเตรียมนะคะไฟฉายนะคะแก๊สกระป๋องถุงน้ำนะคะเพราะว่าขวดน้ำเนี่ยเราก็
สมมติว่ามันไม่ทันนะคะเราก็จะมีถุงน้ำเสื่อเล็กน้อยนะคะเผื่อไปให้ลูกเรานอนนะคะแล้วก็อันนี้ไว้แบบฉุกเฉินนะคะสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนเขาจะมองเราไม่เห็นเนาะเราส่งสัญญาณเขามีลูกหวีดมีอะไรส่วนเทปที่เห็นเนี่ยก็สำคัญมากเอาไว้สมมติว่าเราเอาไว้ติดนะคะเวลาลมแรงนะคะติดที่นอนหรือติดอะไรของเราหรือว่าติดกระจกนะคะเพื่อให้เวลาลมแรงมันจะไม่แตกแล้วก็มีกระทะใบเล็กๆนะคะเอาไว้ต้มน้ำต้มมาม่านะคะมาม่าแล้วก็มันจะมีข้าวนะคะที่เป็นข้าวที่หุงแล้วแค่เรานำไปต้มก็สามารถกินได้เลยแล้วอันนั้นอยู่ได้เป็น 6-7 ปีเป็น10ปีนะคะปลากระป๋องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารแห้งคุกกี้แห้งๆเพราะว่าเรามีลูกนะคะเด็กผู้ใหญ่อาจจะทนได้แต่เด็กอะทนไม่ได้เนาะเวลาหิวนะคะก็จะมีขนมที่อยู่ได้นานนะคะเราก็จะใส่ถุงเดียวกันไว้เลยนะคะไฟฉายสำคัญมากนะคะก็เชือกต่างๆเนาะแล้วก็แบตเตอรี่สำรองนะคะชาร์จไว้ตลอดเลยนะคะใครที่มีหลายๆอันก็ชาร์จไว้หลายๆอันเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะมีทั้งแผ่นดินไหวพายุน้ำท่วมต่างๆนะคะภัยต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เตรียมไว้ก็ 3-4 เดือนแล้วก็มาดูวันเดือนปีหมดอายุของกินนั้นๆ นะคะปลากระป๋องอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จะมีฟูริกาเกะหรือว่าผงโรยข้าวนะคะเอาไว้ให้ลูกเรานะคะมาม่านะคะต่างๆนะคะก็เตรียมไว้ให้พร้อมค่ะเพราะว่าภัยจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอย่างน้อยก็เราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สำคัญเลยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นลังกระดาษนะคะก็เก็บไว้ก็ดีนะคะเอาไว้แบบว่าห่มหรือว่าไว้คลุมไว้ทำที่นอนได้เลยนะคะหรือว่าเราจะต้องไปอพยพไปที่อื่นนะคะเราเอาไว้เป็นที่กั้นเพื่อให้เราส่วนตัวเนาะถ้าไปในที่ส่วนรวมนะคะก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะเรารู้ว่าพายุจะมานะคะอื่นๆแล้วจะต้องเอาน้ำนะคะใส่อ่างอาบน้ำไว้ใส่ถังไว้นะคะจะมาไม่มาเราก็ไม่รู้ค่ะแต่เราต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนพอเราดูข่าวว่าพายุจะเข้านะเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะถึงเวลาเราจะได้ไม่ต้องลำบากนะคะแล้วก็จะได้สบายใจด้วยนะคะแล้วก็แบตโทรศัพท์ก็ต้องชาร์จให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันรถก็ต้องให้เต็มนะคะกดเงินให้เรียบร้อยพอถึงเวลามันอาจจะแบบฉุกเฉินไม่มีที่แบบกดเงินอะไรอย่างนี้นะคะกดเงินสดให้เรียบร้อยถ้าเราจะต้องไปแบบอยู่อีกที่นึงที่ไม่ใช่บ้านของเราหรือว่าไปตู้ ATM ไม่ได้นะคะมันก็ลำบากนะคะก็เตรียมให้พร้อมค่ะยิ่งเรามีลูกนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็เอาตัวรอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะภัยนะคะมีตลอดถ้าเราต้องเดินทางไกลๆก็จำเป็นมากที่จะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้อลิสานะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube ทุกท่านรวมถึง FC และคุณผู้ชมที่ชม YouTube ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หญิงสาวที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะก็เรียนรู้กันไปค่ะขอบคุณค่ะพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ